ซีเดอร์บ้านนาพอดแคสต์สวัสดีครับก็พบกับซีเดอร์บ้านนาพอดแคสต์ที่มีวิดีโอนะลืมชื่อนี้ไปนานแล้วครับมึนกับการอ่านหนังสือเล่มนี้นะ EP นี้นะอยู่กันเหมือนเดิมอยู่กับผมนะครับดิวซีเดอร์แล้วก็ครูเอกซีเดอร์ครับวันนี้หนังสือที่เราเอามาคุยกันเนี่ยก็ชื่อว่าเพลงขลุ่ยในฝันเดี๋ยวนะแล้วเพลงขลุ่ยในฝันเนี่ยเป็นชื่อภาษาไทยเพิ่งมาเห็นเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า strange news from another star and another story ก็คือรู้สึกจะเป็นชื่อแรกมั้งอะไรนะความอะไรนะข่าวจากดาวดวงอื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องแรกข่าวประหลาดจากต่างดาวแสดงว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ถ้าชื่อภาษาอังกฤษจริงๆน่าจะเป็นชื่อเรื่องว่าข่าวประหลาดจากต่างดาวและเรื่องราวต่างๆขึ้นอะไรทำนองนี้นะครู้สึกไงบ้างตอนแรกที่เห็นชื่อว่าเพลงขลุ่ยในฝันเพลงขลุ่ยในฝันผมนึกถึงหนังจีนกำลังภายในโกเล้งจีนเข้าใจว่าเป็นเรื่องยาวๆเกี่ยวกับนั่งดนตรีอะไรประมาณนี้พี่ที่ยังไม่ได้เปิดเพราะแบบเราอ่านมามันก็จะเป็นทำนองนั้นนะประมาณนั้นศิลปะดนตรีกวีอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ปรากฏว่าเรื่องนี้นี่เล่นเอาซะจอดเลยคือไปไม่ถูกเอาจริงๆคือเล่มนี้เนี่ยอ่านไปแล้วมาคิดอ่ะโอ้เราโหดกับตัวเองเกินไปเปล่าที่บอกว่าอ่านให้จบเห็นหนังสือเล่มบางๆแค่นี้ใช่ไหมร้อยกว่าหน้าคราวที่แล้วเจออะไรนะรอสเฮาก็ประมาณ200นิดๆ200นิดๆแล้วเราก็อ่านจบไงใช่อ่านจบในวีคเดียวอะไรเงี้ยอันนี้เอ้ย100กว่าหน้าไม่ถึง200เอาวีคเดียวได้คนละเรื่องเลยมันอาจจะเพราะว่าเราคุ้นชินกับพล็อตเรื่องแบบ 4-5 เล่มที่ผ่านมาอาจจะอย่างนั้นอาจจะอย่างนั้นเราก็เหมือนแค่เล่มนี้ก็คงจะแบบนั้นเงี้ยอืมจริงๆตอนแรกที่อ่านปกหลังนะที่เขาบอกว่าเพลงขลุ่ยในฝันคือหนังสือรวมนิทานและเรื่องสั้นของเฮอร์มันเฮสเซยังไม่เท่าไหร่อันนี้ยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ประกอบไปด้วยนิทานและเรื่องสั้นทั้งหมด8เรื่องแต่ละเรื่องมีเขาโครงแตกต่างกันไปชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะเล่นลับของจิตใจมนุษย์อย่างมีเสน่ห์ชวนติดตามซึ่งไม่เพียงทำให้ผู้อ่านบันเทิงใจเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดใคร่ครวญถึงความเป็นจริงอันนี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะเอาจริงนะพี่อ่ะตอนนี้อ่านก็โอเคก็เรื่องสั้นไง8เรื่องอะไรเงี้ยแบบชิวๆรีแลกซ์สบายๆบายลีลาการประพันธ์ของเฮสเซ่เป็นที่ยอมรับด้านความงามในการใช้ภาษาผลงานเล่มนี้สะท้อนความคิดและความงดงามในการใช้ภาษาได้อย่างสมบูรณ์แบบโอ้ไม่น่ามีอะไรมีทุกเรื่องเอาซะเป็นตั้งแต่อ่านหนังสือมาตั้งแต่เกิดมาอ่านหนังสือไม่เคยเจอหนังสืออย่างนี้มาก่อนสำหรับผมนะพี่ส่วนตัวไม่เคยเจอเรื่องราวอย่างนี้มาก่อนอืมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการนะฮูนะคือเฮสเซ่เอาจินตนาการของตัวเองพี่นึกถึงอะไรรู้ไหมพี่นึกถึงเขามีพล็อตเรื่องอยู่มีพล็อตอยู่แปดพล็อตอะที่เป็นหนังสือเหมือนอ่ะเราเคยผ่านการเขียนหนังสือมานะเหมือนเราเตรียมพล็อตเอาไว้อะแล้วค่อยไปขยายต่ออืมเหมือนเขาเหมือนเป็นจดพล็อตเอาไว้อะแล้วปรากฏว่าเรื่องพวกนี้8เรื่องนี้ไม่ได้ไปขยายต่ออืมแล้วก็คือมี2 อย่างคือไม่ได้ไปขยายต่อเพราะไม่ได้ไปเขียนต่อหรือเพราะความแบบบางทีมันไม่มันรู้สึกไม่อยากเขียนต่อแล้วหรือแค่นี้ก็พอแล้วหรือที่3คืออันนี้อาจจะเป็นแนวทดลองไหม
น่าจะใช่ถ้ามองนะคือถ้ามองนะเพราะว่ามันฉีกมากเลยอ่ะแบบมันเป็นถ้าถามพี่เนี่ยหนังคือมันเป็นหนังแบบที่เรียกว่า open end อ่ะคือมันไม่มีมันไม่มีจบว่าสุดท้ายนี้เรื่องนี้ก็ได้ว่าอะไรทำนองนี้จากที่เราอ่านก่อนหน้านี้เราอ่านนะซิซัตโกมูลปีเตอร์คาเมนซินรอสเฮาบทเรียนอะไรอีกเรื่องอะไรทำนองนี้มันจะมีสุดท้ายมันจะรู้ว่าอ๋อได้อะไรมาใช่ใช่ใช่ปีเตอร์คาเมนซินอะไรพวกนี้นะแต่อันนี้คือแบบไม่มีจุดจบไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรอ่ะเหมือนทิ้งอันนี้เหมือนอ่านเหมือนเปิดสมองให้เราหาคำตอบเองเลยว่าเราอยากจะให้เป็นแบบไหนต่ออืมหรือก็มีคำถามว่าฮะมันอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ยแล้วยังไงเนี่ยแต่ส่วนตัวผมพออ่านจบทั้ง8เรื่องอ่ะอันนี้ผมมองว่าในช่วงเนี้ยเหมือนคุ้นว่าเฮเสเขาไปอินเดียมาแล้วไปอยู่ในอินเดียได้สักพักแล้วใช่ไหมพี่อันนี้พี่ไม่ได้ไปตามดูแล้วตัวเนื้อเรื่องที่อ่านอันนี้คือสังเกตเองก็คือว่าเหมือนเขาจะเริ่มเข้าใจความจริงอย่างเช่นตอนในปกหลังอ่ะที่เขียนไว้ว่ายังเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดใคร่ครวญถึงความเป็นจริงเนี่ยคือแต่ละเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับเขาได้เจอได้เจออะไรบางอย่างแหละในอินเดียเกี่ยวกับเรื่องของทางจิตวิญญาณจิตใจอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่ละเรื่องที่เขียนเนี่ยมันเหมือนกับให้มันสะท้อนมุมมองของเขานะแต่ละโมเมนต์ที่เขาเจออย่างเงี้ยอันนี้คือคาดเดาเฉยๆก็เลยผมจะสรุปจบที่ตอนอ่านจบเรื่องงั้นเหมือนกันแต่ว่าสรุปเหมือนกันคือพูดตรงต้องเขียนอะเพราะไม่งั้นนะไม่รู้อะไรใช่ใช่ไม่รู้จริงงั้นเราใช้วิธีนี้ครูโอเคในเมื่อเราเขียนกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าจบเรื่องนี้เราแต่ละคนได้อะไรลองมาดูดีว่าเราสรุปได้อะไรมาได้ทีไหมมันมีอยู่8เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่าออกุสตุสออกุสตุสถ้าถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงตอนนี้จำไม่ได้แล้วใช่ใช่ออกุสตุสก็นี่ไงพี่เด็กที่ได้พรโอเคนี่ก่อนละได้พรวิเศษนะความพิเศษเป็นที่รักของทุกคนจริงๆแม่คิดไม่ออกใช่ตอนอะไรดีแล้วเวลาจะหมดแล้วก็เลยว่าขอให้เป็นที่รักของทุกคนคือใครเห็นก็รักก็งั้นเถอะใช่ก็เลยได้พรวิเศษโอ้ถ้าพูดตรงๆออกกุสตุสยังไม่เท่าไหร่ในความงงงวยนะออกกุสตุสยังดูเป็นเรื่องราวยังมีเส้นเรื่องมีตอนจบอะใช่ใช่ยังอ่านแล้วเข้าใจง่ายหน่อยอ่ะครูนำเลยครูของผมอ่ะคือจริงตอนที่อ่านก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ได้ขีดไว้แต่ว่าสรุปจบก็คือผมได้เรื่องของเรื่องนี้สอนให้เรารู้ถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งในนี้ผมก็จะมีหมายเหตุว่ามันเกิดจากมายาคติเรื่องของความฉาบฉวยก็คือสุขประเดี๋ยวประดาวเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยในส่วนตัวมองว่าเฮเสค่อนข้างล้ำสมัยคือเรื่องนี้มาเทียบกับวิถีชีวิตปัจจุบันเนี่ยคนเราก็คือต้องการแบบนี้แหละก็คืออยากให้เหมือนอะไรนะเขาเรียกสปอตไลท์เหมือนแล้วหิวแสงประมาณนี้ก็คือทุกคนก็อยากเป็นที่รักอยากเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ในเรื่องเนี้ยของคุณตุสเนี่ยก็เป็นเหมือนดาราเป็นคนที่มีทุกอย่างทุกคนเขาพูดอะไรไปก็
ทุกคนก็ให้เป็นที่รักอืมแต่สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยปรากฏว่ามันมีจุดเปลี่ยนก็คือเขาไม่ได้เห็นคุณค่าสิ่งนั้นอืมแล้วสุดท้ายเขาก็ชีวิตพลิกผันกลายมาเป็นอีกด้านหนึ่งเลยอืมขั้วหนึ่งจนสุดท้ายเนี่ยตอนจบก็คือเขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็ว่าแล้วได้พบว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงอืมวันนี้งงไหมฮะไม่งงเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องไงก็ถ้าถามว่าจริงๆแล้วอ่ะสมัยนั้นมันก็อาจจะเป็นแบบนี้อ่ะคือไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหนนะคือมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอ่ะแต่วิธีการดำเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตหรือแนวคิดหรือทัศนคติต่างๆอะไรของมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็สำหรับพี่เรื่องออคูตุสเนี่ยก็คืออย่างที่ครูเล่าอ่ะพี่ช็อตโน้ตไว้แค่ว่าคือเนื่องจากมันเป็นเหมือนเนื้อเรื่องที่อ่านยังไงพี่ก็เลยช็อตโน้ตว่ามันเหมือนเป็นเรื่องการเรื่องเล่าของการผ่านประสบการณ์อืมใช่ใช่เดินสมมติมันเดินวัยหนุ่มก็อยากจะมีชื่อเสียงอยากมีนู่นนี่นั่นครับและแต่พอดีออคูตุสมันได้มาง่ายอ่ะเพราะว่ามันได้พลังพิเศษมาจนสุดท้ายก็ไปเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วโหสิ่งที่ตัวเองทำมามันแย่มากมันไปเบียดเบียนคนอื่นจนถึงจะเข้าใจว่าขอให้เอาพรนี้กลับไปเถอะแล้วอะไรอ่ะจะได้ใช้ชีวิตในอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ตัวเองก็ได้เข้าใจชีวิตแล้วก็ปฏิบัติตัวเหมือนถ้าไม่ออกไปถ้าไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็จะไม่รู้ว่าชีวิตเขาควรจะต้องดำเนินชีวิตยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยข้อตัวเนี้ยที่ผมว่าเฮเซ่เขาน่าจะได้จากที่ไปเริ่มศึกษาเรื่องพุทธก็คือมันเป็นเรื่องของโลกธรรมแปดมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศอะไรพวกนี้ก็คือมันต้องเข้าใจมันต้องไปเจอก่อนใช่ไหมถ้าไม่เจอก็ไม่เข้าใจแหละแต่ว่ามันต้องได้มาต้องเคยมีสิ่งนั้นเสร็จแล้วก็มันไม่ใช่ก็เลยมาใช้ชีวิตอีกแบบนึงก็เลยเข้าใจว่าอ๋อความสุขจริงๆมันเป็นยังไงเออเนาะก็เป็นได้จบ สำหรับส่วนตัวก็คืออันแรกก็ได้ประมาณนี้ออกุตุดออกุตุดไม่ออกุตุดอ่านไม่ยากเท่าไหร่อ่านไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่บทเรื่องต่อไปชื่อว่ากวีฮั่นฟุกฮั่นฟุกนี่แต่งเรื่องเป็นกวีชาวจีนเฉยเลยก็เป็นช่วงนั้นที่เขาออกไปอาจจะไปอินเดียอย่างที่ผมว่านะอินเชียฮั่นฟุกอยากเป็นกวีฮั่นฟุกเนี่ยพี่มีขีดไหมผมมีขีดนิดนึงฮั่นฟุกมีขีดไหมฮั่นฟุกเนื่องจากฮั่นฟุกนี่บางมากขีดเยอะช่วงแรกขีดเยอะช่วงหลังไม่ค่อยช่วงแรกขีดเยอะ ช่วงแรกขีดเยอะช่วงหลังไม่ค่อยขีดอ่ะครูว่าก่อนเลยฮั่นฟุกเนี่ยผมอาจจะสรุปเลยก็ได้นะเพราะว่าขีดแล้วเนี่ยก็คือผมเขียนไว้ว่าเป็นการออกจากบ้านเพื่อกลับบ้านที่ขีดเนี่ยก็คือจะมีตรงที่เขาขอพ่อคือเขาตอนแรกเขาต้องแต่งงานใช่ไหมเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าขอเวลา1ปีเออขอเวลา2ปีจะออกไปอะไรนะเนี่ยไปสอบหาความฝันเอาแหละพ่อต่อตกลงพ่อจะให้เวลาเจ้า1ปีไปสอหาความฝันที่อาจส่งเจ้าให้กลายเป็นเทพก็คือเขายังไม่อยากแต่งงานเขาอยากจะออกไปเรียนรู้แล้วก็คือพออันนี้เล่าจบพอตอนสุดท้ายพอออกไปแล้วสุดท้ายเขาก็คืออยากกลับบ้านแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเขาเป็นกวีแล้วเขาก็เรียนรู้กับผู้เฒ่านะเหมือนคล้ายๆเป็นอาจารย์พ่อ
ไม่รู้ว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ว่าผมอาจจะคิดเองก็คือจริงๆแล้วผู้เฒ่าเนี่ยอาจจะเป็นแค่ธรรมชาติคือสถานที่อ่ะที่เขาไปอยู่ที่ภูเขาอ่ะแล้วเขาก็ไปศึกษาเรื่องเนี้ยผ่านคุยกับตัวเองอ่ะเหมือนนั่งคุยกับตัวเองกันแหละก็เลยเขียนว่าอยู่กับสิ่งที่รักอยู่เหนือกาลเวลาเพราะว่าเขาชอบเขียนกวีไปเขียนบทพันธ์ใช่ไหมหมดละของผมสรุปแค่นี้พี่คือพี่อ่ะเขียนเอาไว้ว่าเนื่องจากว่าเขาตัวเขาอยากเป็นกวีเนาะแล้วเขาก็ไปอะไรสักที่นึงแล้วเขาไปเจอผู้เฒ่าคนนี้แล้วทำไมมันไพเราะจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปฝากตัวเป็นศิษย์พี่อาจจะไม่ได้มองแบบเดียวกับครูที่ว่าเขาไปอยู่กับธรรมชาติพี่อาจจะมองว่าเขาไปอยู่กับผู้เฒ่าจริงๆอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าหนังสือเฮเซ่ทำให้เรามองในมุมที่เป็นประสบการณ์ของเราและแนวความคิดของเราใช่แล้วก็เหมือนไปเรียนน่ะเหมือนอาจารย์กังฟูจีน่ะวิทยายุทธอาจารย์ไม่ค่อยปล่อยวิทยายุทธให้บอกให้ไปตักน้ำไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นน่ะท่านพุกก็ดูเหมือนแบบเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่ถึงจะได้ทำเนี่ยตัวเองก็แบบเอ้ยไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายที่พี่ขีดไว้คือขีดไว้ตรงที่ว่าเหมือนตอนแรกจะอยากกลับบ้านแล้วผู้เฒ่าบอกว่าไปเลยอยากกลับก็กลับจะเกลียดแม่เออเราก็กลับอะไรประมาณนั้นน่ะแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้กลับแล้วก็ในนี้ที่ขีดไว้ก็คือแล้วผู้เฒ่าจึงสอนให้เขาเรียนการประพันธ์เขาค่อยๆเรียนรู้ถึงเคล็ดลับของการพูดแต่ถึงแต่สิ่งพื้นธรรมดาเรื่องง่ายๆในบ้านแต่ปลุกแล้ววิญญาณของผู้ฟังดุดกระแสลมพัดผ่านเหนือผิวน้ำแล้วก็มีพรรณนาเนาะนะอันนี้อยู่หน้า46แล้วบัคคีดอีกทีคือแต่รู้สึกราวกับว่าทุกครั้งที่ได้ฟังบทกวีนั้นสวรรค์และโลกได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความกลมกลืนได้อย่างสมบูรณ์คือมาติดใจประเด็นตรงนี้ส่วนตัวมาติดใจประเด็นตรงนี้ก็เลยเขียนเป็นบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยกวีเนี่ยว่าเรียบง่ายธรรมดาธรรมชาติสร้างสรรค์ไม่ต้องปรุงแต่งถ้อยคำคือเหมือนกับว่าบางทีเราก็ปรุงเยอะทั้งที่ผู้เฒ่าไม่ได้สอนอะไรผู้เฒ่าก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ถ้าพี่จำไม่ผิดผู้เฒ่าเองก็บอกว่าไม่ได้เหมือนไม่ได้เก่งกาจอะไรก็แค่พูดออกไปธรรมดาเท่านั้นเองอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้จำผิดหรือเปล่านะตรงเนี้ยแต่สิ่งที่ได้คือมานั่งคิดในใจสำหรับตัวเองนะบางครั้งบางทีโอ้จะเขียนอะไรทีนึงจะแต่งอะไรทีต้องดูคำสละสลวยแต่งเยอะทั้งที่ต้องบอกว่าทั้งที่ธรรมชาติอ่ะมันก็สวยอยู่แล้วอืมนี่เพิ่งคิดได้แวบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นลองคิดดูดิเขาเอาโกลเด้นเรโชอ่ะไปจับกับธรรมชาติถูกไหมสัดส่วนทองคำอ่ะมันคือไปผูกกับธรรมชาติได้เลยอันนี้คือคิดเข้าข้างตัวเองนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการใช้คำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมันก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งมันเยอะหรือนึกไปถึงกวีไฮกุเงี้ยแค่3บรรทัดมั้งเออนะ3บรรทัดแล้วพูดเรื่องจริงทั้งนั้นเลยเขียนได้เรื่องจริงแต่ก็อันนี้มันก็รสนิยมชมชอบของใครของมันเออแต่หมายถึงว่าเรื่องเนี้ยสำหรับพี่อ่ะเรื่องกวีสำหรับพี่คือธรรมชาติทำตัวให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปปรุงเยอะก็ได้เออไม่ต้องคิดเยอะใช่มันก็ธรรมชาติมันไม่ได้สวยงามอยู่ตลอดเวลามีทั้งสวยและไม่สวยแต่มันก็คือธรรมชาติอ่ะใช่ใช่ประมาณนั้นครับเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องราวคือในเรื่องเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขาอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการค้นพบสิ่งที่ตัวเองหลงไหลเลยเนาะเพราะว่าโอ้โหถึงขนาดที่ว่าอยู่ตอนแรกขอพ่อ2ปีอ่ะปรากฏว่ากลับไปกลับไปพ่อตายเมียตายกล
ลับไปอ้าวตัวเองยังมีชีวิตอยู่คนอื่นตายหมดแล้วเงี้ยโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็เลยนี่แหละสรุปว่ามันอยู่เหนือกาลเวลาเออที่สามเพลงคลุยในฝันได้โปรดอย่าถามเรื่องราวเพราะจำไม่ได้เรื่องมันแบบอันนี้มากเลยนะเพลงคุยในฝันอันนี้มันเหมือนเรื่องมันแฟนตาซีน่าดูเลยนะใช่จำไม่ผิดนะใช่แฟนตาซีมากไม่ได้มีขีดอะไรละเพลงคุยในฝันเนี่ย พี่ก่อนนะทั้งนั้นนะแล้วเดี๋ยวครูขยายแล้วนะเพราะว่าพี่เขียนเอาไว้ว่ามันก็เหมือนกับการเดินทางของชีวิตเราเลือกได้ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรและเลือกได้เช่นกันว่าจะใช้แบบทางด้านมืดหรือสว่างมากกว่ากันเออเอาแล้วพี่อ่านไปแล้วพี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรต้องให้ครูช่วยละเออนี่ผมกำลังใกล้เปิดดูแล้วทบทวนอยู่เรื่องนี้นี่เพลงคุยนี่เอาข้อสรุปมาก่อนก็ได้ครูเพลงคุยนี่ผมจำได้คร่าวๆว่าเหมือนเขาจริงๆก็เหมือนกันเด็กวัยรุ่นน่ะที่ออกเดินทางไปเรียนรู้อย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็อันนี้จะออกคล้ายๆกับเรื่องอะไรนะที่นาร์ซิสซัสกับโกมูลเนี่ยผมเข้าใจว่าคล้ายๆกับโกมูลอันนี้จะคล้ายๆโกมูลหน่อยก็เลยสรุปว่าเรื่องนี้ก็คือใคร่ครวญชีวิตแล้วก็ออกเดินทางเพื่อทบทวนชีวิตเพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็คือเป็นคนที่เป่าคุยเก่งไพเราะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็คืออะไรก็สวยงามไปหมดแต่พอเริ่มออกเดินทางก็ไปเจอสาวไปเจอสาวแล้วก็เริ่มเจอสิ่งที่ไม่สวยงามเริ่มเจอความลำบากก็คือเหมือนออกไปเรียนรู้ครับประมาณนี้ไม่รู้แหละถ้าอยากรู้ถ้าใครมาดูแล้วอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นไงก็ไปอ่านเอาเองเพราะว่าแสดงว่าอะไรรู้ไหมเรื่องที่สามเนี่ยเราเริ่มไปไม่เป็นละเออคือถ้ามันแบล็งขนาดนี้นะแสดงว่ามันเป็นอะไรที่แบบอ่านจบแล้วเฮ้อคืออ่านเรื่องจบแล้วแบบยังไงนะอะไรเงี้ยจริงๆแผนพี่นะคืออ่านอันเนี้ยจบแล้วทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวค่อยอ่านอีกรอบนึงที่ว่าก็คือเพลงขุยในฝันกับกวีอ่ะก็คือจะมีพล็อตเรื่องคล้ายๆกันก็คือกวีเนี่ยก็ออกไปเจออาจารย์นะแต่ว่าเพลงขุยในฝันเนี่ยจะเจอคนเรือคนพายเรือแล้วก็เหมือนคนพายเรือนี่ก็แบบก็คือคุยกันปกติแต่ว่าเหมือนเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วเขาเผอิญว่าชื่ออะไรนะเนี่ย จำชื่อไม่ได้เออแต่พูดได้จริงเออก็คือนี่แหละตัวเองเออตัวเองเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคนเป็นเด็กหนุ่มอยู่ก็ประสบการณ์น้อยเนี่ยก็เลยได้เรียนรู้กับนี่แหละคนพายเรือนี่แหละนั่นแหละแล้วอยู่ดีๆก็กลายเป็นตัวเองกลายเป็นคนพายเรือซะเองใช่ก็คือหายไปเลยอย่างเงี้ยตอนนี้หายไปเออสายไฟสุดๆอ่ะไปแล้วปุ๊บงานจบแล้วฮึเนี่ยผมก็เลยแบบเฮ้ยอันหรือว่าอันนี้คือจะคุยกับตัวเองหรือเปล่าเนี่ยสองเรื่องเนี่ยอันนั้นมุมของคุณเหรอใช่ใช่ใช่นั่นมุมส่วนตัวไปต่อข่าวประหลาดจากต่างดาวข่าวประหลาดจากต่างดาวก็เป็นข่าวประหลาดจากต่างดาวจริงๆอันนี้ใช่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 ไม่มีอะไรเลยอันนี้เนี่ยฝันอีกถ้าพูดตรงๆนะตั้งแต่เพลงคุยในฝันอะ
เริ่มไปแล้ว เริ่มไปแบบอะไรนะเออนะเอาเนี่ยแล้วเป็นปัญหาของพี่แล้วเดี๋ยวนะโอ้โหเปิดผิดเปิดผิดโชคดีไปข่าวประหลาดจากต่างดาวพี่เขียนไว้อย่างนี้เลยครูยากที่จะเข้าใจ เหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราฝันหรือเราไปโลกอื่นเป็นอย่างที่คิดว่าฝันเออเออใช่แบบพี่ๆว่าเลยอ่ะที่สรุป เออคือเนื่องจากตอนนี้พี่อ่านในนี้อยู่ด้วยแล้วยังอ่านไม่จบไงThe Midnight Library อ๋อ Midnight Library ครับมหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนอ่ะครับมันก็แนวๆแบบนี้ใช่ไหมถ้าอันนี้ถ้าจำมันเนื้อเรื่องไม่เห็นนะคือเหมือนกับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนที่เราฝันน่ะเราเข้าไปความฝันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความฝันไหมมันเป็นความจริงอย่างนึงแล้วเราก็พาตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นหรือเปล่าเออมันเป็นถ้าเอาแบบไซไฟนะก็คือ Space and Time เนาะอ๋อครับอะไรทำนองนั้นอะอะไรทำนองนั้นคือในเวลาเนี้ยจริงๆแล้วมันมีหลายมิติมากเลยพี่ในเวลาเดียวกันที่พี่คุยกับครูเอกในมิตินี้พี่อาจจะกำลังทำอย่างอื่นเล่นเกมอยู่ในมิติอื่นโลกิอะไรเนี่ยมัลติเวิร์สไอ้ข่าวประหลาดจากต่างดาวน่าจะประมาณนั้นเออเนื้อเรื่องนี่คืองงมากเลยเพราะว่าแม้กระทั่งตัวในตัวละครที่เขาเขียนเองเนี่ยเขายังบอกเลยว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝันไปหรือว่าเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำอะไรทำนองนั้นอ่ะนั่นแหละที่พี่สรุปได้แบบนั้นนะก็คือผมว่าตรงกับเนื้อเรื่อง คือ ผมก็เลยไม่รู้จะสรุปอะไรก็ชอบความตรงไปตรงมาของพระราชาที่เขาบอกว่าจริงทีเดียวการฆ่ากันเป็นเรื่องปกติในหมู่เราและก็พิจารณาว่าการทำลายหน้า78เพและเราก็พิจารณาว่าการทำลายชีวิตเป็นอาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดเรายอมรับว่าการฆ่าเป็นเรื่องถูกต้องยามสงครามเท่านั้นเพราะในสงครามไม่มีใครฆ่าคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเราไม่ได้ทำลายชีวิตกันเพราะความเกลียดหรือความริษยาฆ่าแต่ทุกคนทำตามที่สังคมเรียกร้องคือตรงนี้ผมชอบตรงที่ว่าเราก็เนาะมุมมองของเรื่องของสงครามที่ตัวเอกไปเจอมันก็จะเหมือนกับยุคสมัยนี้เหมือนกันนะก็คือก็ไปทำเนี่ยไปฆ่าเนี่ยก็คือเหมือนกับเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำมันถูกเพราะว่าเราไม่ได้มีเหมือนโกรธแล้วก็ไปทำเนี่ยแต่ว่าทำเพื่อปกป้องคนที่บ้านอะไรประมาณนี้คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือในสงครามอ่ะฆ่าคนไม่ผิดนี่อันนี้ประเด็นที่ได้จากตัวนี้เสร็จแล้วก็เลยสุดท้ายสรุป อันนี้สรุปจริงๆก็สรุปว่าคุณค่าของคุณค่าที่แท้จริงของเราอ่ะคืออะไรก็คือเด็กเขาเรียกอะไรชายหนุ่มคนนี้ที่เป็นตัวแทนของดาวดวงนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับอาสาเพื่อที่จะไปขออะไรสักอย่างกับพระราชาเนี่ยแหละขอดอกไม้เก็บดอกไม้เพื่อที่จะเอาไปวางไว้บนหลุมศพของคนที่ใช่เพราะดอกไม้หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับตรงนี้เหมือนที่ผมเห็นส่วนตัวคือผมเห็นว่าจริงๆเนี่ยเด็กคนนี้เขาก็ชายหนุ่มคนนี้เขาก็อยากจะหาดอกไม้เพื่อที่จะเอามาวางไว้ให้กับเพื่อนเขาแค่นั้นแหละแต่ว่าเขาก็ยอมเสียสละเพื่อที่จะให้ทุกคนด้วยก็เลยออกเดินทางเป็นตัวแทนของดวงดาวไปต่อครับตั้งแต่เรื่องแสดงว่าตั้งแต่เรื่องที่3ที่เราโดนเล่นงานไปทางลำบากนะเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาละนี่เลยงานเข้าแล้วทางลำบากเนี่ยไม่ได้จดอะไรเลยทางลำบากพี่จำเรื่องได้เอาไปยังไงฮะคืออยู่ดีๆก็ต้องไปอ่ะไปในทางที่ลำบากอ่ะ
โดยที่มีไกด์นำไปและไกด์ก็คอยกระตุ้นไปในทางลำบากอะไปผ่านป่าผ่านอะไรมุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายตายมั้งพุ่งตัวจากเหวลงแม่น้ำผมจำเรื่องไม่ได้จำได้ตอนที่สุดท้ายใช่ลงแม่น้ำคือเหมือนกับก็จะไม่ไปแต่สุดท้ายก็ไปเนี่ยทางลำบากเรื่องประมาณนี้ถ้าถามพี่เนี่ยแล้วอึ้งไปลืมเขียนด้วยแต่ในความรู้สึกตอนนั้นที่อ่านเนี่ยมันคือพี่ว่าสำหรับพี่นะพี่แปลว่ามันคือชีวิตนี่แหละเพราะสุดท้ายเราก็ต้องตายเราอาจจะไปเจออุปสรรคต่างๆนานาหรือแม้แต่กระทั่งไปแล้วเจอใครที่เป็นคนชี้นำเราไปนู่นนี่นั่นอะไรสุดท้ายอ่ะมันจากแรกเกิดจนถึงวันตายเนี่ยมันก็คงเจอทางอะไรลำบากอยู่พอสมควรอ่ะแต่มันก็หนีไม่พ้นคิดอย่างนี้คิดแค่นี้คือเหมือนในเนื้อเรื่องก็คือเหมือนครับจริงๆก็เลือกใจอยากเลือกทางสบายใช่ไหมพี่แต่ว่าใจก็คือให้ไปทางที่มันไม่สบายแล้วก็สุดท้ายก็คือพอมันเหมือนเตรียมจริงๆผมก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าสรุปคือผมเขียนว่าขัดเกลาความกลัวก่อนจะพบกับความตายเพราะตอนแรกก็คือเหมือนกลัวลำบากไม่อยากไปไม่อยากไปไม่อยากทำอย่างเงี้ยแต่พอพอเจอความลำบากเข้าเยอะๆเข้าสุดท้ายมันเหมือนกับชินกับไอความคือจริงๆความลำบากเราไม่อยากไปเจอมันคือเรากลัวว่าเราจะลำบากแล้วพอเหมือนพอได้ไปเชิญกับมันจริงๆอ้าวมันก็ไม่ได้ลำบากมันก็ทำได้นี่หว่าพอสุดท้ายพอเจอความตายก็เลยแทนที่จะกลัวก็กลายเป็นว่ามีความสุขซะอย่างนั้นอะไรทำนองนั้นหมดละบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านอีกรอบนี่เจอลำดับฝันเข้าไปนี่ตึ๊บเลยครูเล่ามาก่อนเลยตอนสุดท้ายเนี่ยตอนที่จดได้เนี่ยอ่านจบแล้วได้เลยคือผมลำดับฝันที่ผมไม่รู้เรื่องเลยคือมันเหมือนกับเป็นความฝันของเขาอ่ะที่เขามาเขียนน่ะก็มีเขียนในหน้า106ก็ยามเจ้าโบยบินเจ้าคือนกในอากาศเมื่อเจ้าว่ายน้ำเจ้าคือปลาในทะเลยามหายใจในแสงสว่างเจ้าคือแสงสว่างยามเจ้าลืมลิ้มรสความมืดเจ้าคือความมืดคือตรงนี้ก็จริงๆก็เขียนทั้งย่อหน้าแต่ว่าประมาณประเด็นตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าในเรื่องของความฝันเนี่ยเหมือนก็อยู่กับความฝันเหมือนที่พี่ว่าเมื่อกี้ความฝันก็อาจจะเป็นความจริงเพราะว่าเขาเขียนออกมาเหมือนเป็นความฝันของเขาอ่ะผมคิดถึง Star Wars พี่เอออันนี้คิดถึง Star Wars ก็เลยสรุปสุดท้ายได้ว่าความฝันวัยเยาว์แล้วก็คิดถึงแม่แค่นี้เออนี่ประโยคเดียวกับครูคือคล้ายคิดถึงแม่พี่เขียนไว้3ประโยคบอกว่าเกินกว่าจะจินตนาการได้ก็อ่านไปแล้วหืมนี่คือมากกว่าเดิมอีกอ่ะแล้วก็แบบสับสนวุ่นวายอ่ะมันดูมันอะไรไปหมดอ่ะมันแบบปุ๊บปั๊บอ่ะเรื่องนี้ยาวที่สุดนะในทั้งหมด8เรื่องน่าจะนะเพราะว่ามี2ตอนลำดับฝันนะใช่ลำดับฝันลำดับฝันมันว่าผมจำผิดน่าจะฟอลดุ้มอ๋อฟอลดุ้มมี2ตอนโอเคอันนี้จำผิดเออแบบประมาณเนี้ยพี่ใส่ไว้ว่าเกินกว่าจะจินตนาการได้สับสนวุ่นวายคล้ายคิดถึงแม่ เออเนี่ยเราก็ไปต่อเฝ้าดุ้มมาละงานสนุกประจำปีงานสนุกประจำปีเริ่มจากงานสนุกประจำปีเราก็งงเลยตอนแรกนึกว่าอะไรประมาณนี้นะเออ
งานสนุกประจำปีเอาครูจะเอาแบบไหนก่อนอ๋อผมมีขีดที่หน้า123เออแล้วนั้นเรายิบตั้งแต่หน้าร้อยเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งอ๋อตั้งแต่หน้า122ชาวเมืองซึ่งอยู่ริมถนนและไม่มีโอกาสไปเที่ยวงานวันนั้นต่างได้รับความบันเทิงใจยามเช้าด้วยการทอดทัศนาขบวนผู้คนและรถม้าที่ผ่านไปไม่ขาดสายแต่คนที่จะอยู่บ้านนั้นน้อยมากเด็กชายอายุราว10ขวบนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่บนขั้นบันไดสวนดอกไม้เสียใจที่ถูกทิ้งให้อยู่กับคุณย่าแต่ทันทีที่เด็กสองคนในหมู่บ้านเดินผ่านไปพ่อหนูจึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเสียเวลานั่งร้องไห้มานานพอแล้วเขาตัดสินใจฉับพลันกระโดดลงถนนร่วมทางไปกับสหายคู่นั้นด้วยอันนี้ก็จริงๆตอนแรกไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยคิดแค่ว่าเฮ้ยน่าจะเป็นเรื่องแบบเฮ้ยเนี่ยมันมีงานอยู่อ่ะอยากไปอ่ะเออคนอื่นเขาได้ไปกันอ่ะแล้วเราจะมัวเสียเวลานั่งร้องไห้ทำไมพอเห็นคนอื่นไปได้เราก็ไปเออที่ชอบคือมีแค่นี้ ไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ตอนที่ไม่รู้ว่าถึงตอนที่ชายชราเขาชายชราเขาก็ไม่ชอบไม่ชอบเออนี่ก็คือต่อกันพ่อเฒ่าไม่ปรารถนาจะฟังเรื่องงานสนุกเพราะแกไม่อยากใช้เงินขณะที่ใครๆใจจดจ่อพากันไปเที่ยวงานตาเฒ่าวางแผนจะตกแต่งรั้วต้นไวท์ทอสซึ่งเริ่มสูงเก้งก้างแกตั้งใจจะขมักเขม้นทำงานไปอย่างสงบเพราะได้เวลาต้องจัดการกับรั้วนี้พอดีหลังจากนี้คืออลังการเลยฮะไปแล้วเออพ่อเฒ่าทำไมพ่อเฒ่าบอกไม่อยากไปเงี้ยเออแล้วสุดท้ายคือพ่อเฒ่านี่แหละตัวปวดเลยอ่ะเออแล้วก็ไปมีเรื่องขอพรนะขอพรอะไรก็ได้ไม่มีผลอะไรเลยขออะไรได้หมดเลยเออเนาะคืองงตรงเนี้ยเออคือมันคือถ้าเป็นแบบนิทานทั่วไปมันก็ต้องแบบมีอะไรกลับมาขอแล้วต้องเป็นอะไรอะไรเงี้ยขอแล้วต้องมาชดใช้คืนก็ไม่มี อยู่ดีๆไอ้นักดนตรีก็กลายเป็นขุนเขาขอพรเป็นขุนเขาแล้วไอ้คนที่ให้พรก็ไปหายตัวไปพอชาวบ้านทุกคนได้พรหมดแล้วแล้วไอ้นักดนตรีคนนั้นไม่เป็นขุนเขาคนนี้ก็หายตัวไปแล้วก็ไปเรื่อย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 จนสุดท้ายอะไรนะคุณเขาพังทลายบ้านก็พังทลายคือเวลาผ่านไปจนหมดอ่ะเออพี่สรุปได้ว่าไงบ้างไม่พี่สรุปในมุมนึงเนี่ยเขียนเหมือนเขียนบอกตัวเองบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังอยากได้พรให้ตัวเองอยู่หรือเปล่าก็อยากได้นะถ้ามันมีอะไรที่แบบเออขอพรแล้วได้หมดนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้แหละเออแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสรุปจากเนื้อเรื่องว่ามันไม่มีการลงโทษอ่ะเหมือนที่พี่บอกว่ามันไม่เห็นมีต้องใช้ชดใช้คืนอ่ะไม่มีการลงโทษไม่มีกฎแห่งกรรมมีแต่ธรรมชาติว่าอีกทีแล้วยังงงว่าถ้าตามความรู้สึกของตัวเองตอนนั้นก็คือว่าเออมันก็ไม่ได้มีการชดใช้คืนไม่ได้มีการลงโทษแล้วในเนื้อเรื่องอ่ะเขาก็เหมือนเล่าเรื่องไปตามธรรมชาติอ่ะทุกสิ่งเกิดอยู่อะไรนะเกิดมาตั้งอยู่ดับไปอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยเป็นทำนองเนี้ยตรงเนี้ยผมได้เหมือนที่พี่ว่าเมื่อกี้เลย คือพออ่านจบเรื่องปุ๊บภูเขาเอออันเนี้ยเฮสเซน่าจะเข้าน่าจะอธิบายถึงเรื่องของอนิจจังเพราะว่าถ้าพูดถึงตรงอนิจจังเฉยๆมันก็จะไม่เข้าใจไงแต่นี้มีเรื่องของการให้พรแล้วเหมือนที่พี่ว่าก็คือให้ก็ได้เลยอ่ะเออง่ายมากเลยอ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็คือขุนเขาที่ใครๆก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ไปตลอดกาลถูกแล้วมันก็แก่ผุพังอย่างเงี้ยเออ
ก็เลยโอ้สรุปเลยผมสรุปเรื่องนี้ว่าเฮเสพูดถึงเรื่องอนิจจังเออได้ข้อสรุปจริงเพราะขุนเขาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนเจ้านักดนตรีขอพรน่ะที่ขอเป็นขุนเขาเพราะว่าจะได้อยู่แบบอยู่คนเดียวอยู่นิรันดร์ด้วยอยู่นิรันดร์อยู่คนเดียวจะไม่แบบพังทลายอะไรประมาณนี้แต่ท้ายก็พังทลายทุกอย่างพังทลายขุนเขาพังทลายลงชนบทที่ตั้งของเมืองเฟาดุ่มสลายตามไปด้วยคลื่นในทะเลไร้เขตสาดซัดกึกก้องเหนือท้องทะเลที่ยังมีชีวิตดวงอาทิตย์และดวงดาวยังโคจรทำหน้าที่ของตนต่อไปไปจบ จบจบจบสุดท้ายไอริสโอ้โหไอริสนี่ก็เรื่องของอันนี้เพิ่งอ่านเลยพอจำได้ที่ว่าไอ้เจ้าแอนเซมชอบดอกไม้เนาะครับแล้วก็สมัยเด็กๆชอบดอกไม้มากแล้วมันมีดอกไม้ที่ชื่อไอริสแล้วก็ชีวิตก็เติบโตผ่านมาเรื่อยๆๆๆจนไปเจอผู้หญิงตัวเองก็ชอบผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อไอริสแล้วผู้หญิงก็บอกว่าแล้วแอนเซมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊พูดถึงชื่อไอริสเนี่ยทำให้เขานึกถึงอะไรได้บางสิ่งบางอย่างแต่จำไม่ได้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมไอริสบอกว่าโอเคถ้าเธอรักฉันจริงเธอก็ไปรื้อฟื้นความทรงจำมาให้ได้ว่าพอพูดถึงไอริสแล้วนึกถึงอะไรแล้วเธอมาบอกฉันแล้วฉันจะยอมรับหลักเธอแต่สุดท้ายผู้หญิงที่ชื่อไอริสก็ตายในขณะที่แอนเซมก็ยังนึกไม่ออกว่าไอริสทำให้นึกถึงอะไรถ้าพี่จำไม่ผิดแต่สิ่งที่พี่สรุปมาได้คือที่เขียนไว้ก็คือเหมือนการเดินทางกลับสู่ธรรมชาติที่แท้ในตัวเราเรามีแก่นในวัยเด็กรับเอาสิ่งภายนอกมายึดติดแล้วก็กลับไปแสวงหาธรรมชาติภายในอีกครั้งหนึ่งมองไหมพี่จะสรุปตรงเลยเพราะว่าพออ่านจบเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยผมจำนะพระนิกายเซนท่านหุ้ยหนึ่งจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้คือแฮมสเตมหาอะไรเนี่ยก็สุดท้ายกลับไปหาจิตตอนเป็นเด็กตอนที่คือมันเหมือนกับไอริสก็แบบพยายามแบบถ้าคุณหาจิตเดิมแท้เจอคุณก็จะเจอฉันอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอือโอ้นี่ลึกซึ้งคือผมอ่านแล้วอุ๊ยแม่งเสคือปูเรื่องมาตั้งแต่แรกอ่ะแล้วแต่ละอันเนี่ยอย่างเมื่อกี้ก่อนจะมาถึงให้ย้อนกลับไปจิตเดิมแท้เนี่ย มันเหมือนกับให้เฝ้าสังเกตก่อนเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องความไม่ยั่งยืนของภูเขาพอเฝ้าสังเกตไปเรื่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอเข้าใจนิจังปุ๊บเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเจอนี่แหละจิตแรกของเราของเราใช่โอ้โหผมว่าเนี่ยเล่มนี้ที่สุดละเซนต้องอ่านอีกรอบหนึ่งเออใช่ผมต้องอ่านอีกรอบหนึ่งคือเราอ่านไปจนจบอ่ะหมายถึงว่าอ่านจนครบซีรีส์เราเพราะมันเหลืออีกไม่กี่เล่มแล้วเหลือเดเมียนเหลือสิทธารถะเลยไม่กี่เล่ม3-4เล่มอ่ะนั่นแหละแล้วค่อยกลับมาอ่านในเพลงคุยในฝันเชื่อพี่จะรู้เรื่อง คือเท่าที่ผมสังเกตก็คือผมว่าเนี่ยคือก่อนจะไปสิทธารถะเนี่ยเล่มนี้แหละมันเหมือนกับว่าอ่ะที่บอกว่ามันมีแก่นเรื่องอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันเขียนไม่จบไงพี่คิดว่าเป็นพล็อตของเขาอ่ะเออหรืออย่างที่กูว่าอันนี้คือตอนที่เขาไปอินเดียและเขาก็ใช้คือได้อะไรมาบางอย่างแล้วก็จดไว้เป็นพล็อตก่อนที่จะมาสิทธารถะเพราะว่าเดเมียนเนี่ยผมไม่ได้อ่านแต่ว่าเคยได้ยินเล่าหลายๆคนเล่าเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆปูเรื่องไปสิทธารถะเดเมียนก็จะมีความเป็นมิตรภาพแต่เดเมียนจะมนพี่อยากอ่านอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตอนที่อ่านไปตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัวเองพอนึกออก
เข้าใจได้อะไรเงี้ยแต่อยากลองว่าถ้าอ่านอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นไงนี่นี้เปิดดูเว็บไปด้วยก็คือเพลงคุยในฝันกับเดเมียนเนี่ยออกมาในปีเดียวกันคือปี1919เนี่ยน่าสนใจคุยในฝันเนี่ยน่าสนใจ กระแทกมากเลยนะอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องออกุสตุสก็เหมือนแบบได้พรอะไรมาอันง่ายได้พรมาเข้าไปเจอรู้จักตัวเองรู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีแล้วก็กลับมาเป็นคนตามปกติอะไรประมาณนี้น่าคิดครูมีประเด็นที่ดีครูจุดประกายประเด็นที่ดีคิดไปเรื่อยเขาน่าจะเอาคือหลักคำบางอย่างนะเราก็ไม่อยากจะบอกว่าไงอ่ะโอเคเราส่วนตัวก็คือนับถือศาสนาพุทธแต่ก็ไม่ได้แบบพุทธดีเลิศไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าอะไรทุกอย่างก็ต้องเป็นศาสนาพุทธอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นตามความเชื่อทั่วไปแต่เขาอาจจะจับหลักจากศาสนาพุทธมาก็ได้เป็นไปได้มันก็ผสมเหมือนกันนะพี่คืออย่างผมอ่าน ผมมันมีหลายอันเหมือนกันที่มีเรื่องของศาสนาคริสต์อยู่ในนั้นด้วยเช่นเรื่องของความรักความเมตตาเรื่องของปณิธานเนี้ยอันนี้ชัดมากเพราะว่าศรัทธาในของคริสต์เนี่ยคือเขาค่อนข้างจะมุ่งมั่นไงดังนั้นตัวเราจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยมันจะมีความศรัทธาค่อนข้างสูงอย่างแฮมเซมใช่ไหมครับต้องคิดให้ได้อ่ะต้องเอาให้ได้ถึงขั้นแบบไม่ใช่ไปแบบแป๊บๆนะปีอีกแล้วอ่ะนี่เป็นเราก็ไม่ทำหรอกเนี่ยอันนี้แบบมันก็จะผสมกันคริสบ้างพุทธบ้างเนี่ยไม่ได้ฟิกเออดีนะต้องอ่านอีกรอบหนึ่งนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวเราพอจบซีรีส์เดี๋ยวเรากลับมาไล่อ่านตัวนี้เพื่อเราจะแบบออกมาน่าสนใจน่าสนใจครับอ่านเฮสเซ่แล้วทำให้ชีวิตเบาบางลงมันเป็นอย่างละเมียดละไมมากขึ้นเพราะว่าอ่านเร็วไม่ได้ไม่เข้าใจอ่านเร็วหลุดเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับเพลงขลุ่ยในฝันเล่าในรอบแรกนะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเราวนกลับมาอ่านเพลงขลุ่ยในฝันอีกครั้งนึงเนี่ยจะได้อะไรมากขึ้นไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนได้แกะนะพี่ว่าคือพออ่านแล้วเนี่ยพอได้มาคุยเนี่ยมันได้ประเด็นให้ไปคิดต่อว่าถ้าลองเอาอย่างที่ครูว่าเอาหลักทางศาสนาพุทธที่เรานับถืออยู่ตอนนี้มาเชื่อมโยงอ่ะมันอาจจะทำให้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นลองดูครับเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิต น่าจะได้ประโยชน์น่าจะได้ประโยชน์ครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับครับสวัสดีครับไว้ติดตามสิเดอร์บ้านนาพอดแคสต์ใหม่นะครับ